2ตัวตัวเดียวก็พอตัวใหญ่ตัวนึงตัวเล็กตัวนึงตัวเดียวก็พอไม่ต้องตัวใหญ่ตัวเล็กตัวไม่เป็นไรค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะทานกับข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มีขนมจีนด้วยค่ะทานกับขนมจีนอร่อยนะคะไปทานดูตอนนั้นรู้สึกจะอยู่ทำงานที่ยโสธรติดใจเลยแหละแต่ไม่ได้ตำซั่วนะคะคือใส่มะนาวแล้วค่ะตอนนี้ใส่มะนาวแต่ไม่ได้ตำซั่วนะคะคือทานขนมจีนเหมือนกับเป็นข้าวอะค่ะแล้วทีนี้มีอยู่วันไปซื้อขนมจีนกับตำส้มนะคะเขาบอกว่าคุณแม่คะขนมจีนหนูหมดค่ะคุณแม่เอาบะหมี่ไปทานแทนก็ได้นะคะบะหมี่หรือเส้นเล็กหรือไม่ก็เส้นหมี่ค่ะก็ได้ความรู้มานะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องลองดูถ้าหาอะไรไม่ได้ก็หาที่มันใกล้ๆตัวนี่แหละเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วพอไม่มีน้ำจีนเราก็จะกลายเป็นอมตะธรรมชาติกันไปหมดแต่ว่ามาม่าของเราสามารถหาได้ตลอดเวลามะนาวนี่ถ้าเราห่อไว้เป็นลูกๆเข้าตู้เย็นนะคะเขาก็จะอยู่เข้าไปเรื่อยๆชอบใส่ทั้งเปลือกค่ะเพราะว่าเปลือกมันหอมบางคนเขาไม่ชอบเขาว่าขมแต่ความจริงเราไม่ได้บีบจนขมนะคะมันก็มีรสชาติปนๆกันแล้วเปลือกมะนาวก็เป็นมันก็เป็นยานะคะเปลือกมะนาวก็เป็นยาที่เขาเรียกผลไม้พวกมะนาวว่าซิตรัสเนี่ยพวกมีวิตามินซีสูงมากแล้วแถมยังต้านมะเร็งด้วยนะเพราะงั้นนี่ทานส้มตำนี่ถ้าเราสะอาดมันคงไม่เป็นมะเร็งแน่ๆเลยน่าจะสำเร็จเซ็กซี่นะคะตอนนี้เราก็ต้องการถาดมาใส่ผลผลิตที่เราทำไว้ก็ต้องหาถาดสักใบมาใส่ไอ้บ้านนี่ใบนี้ก็น่าจะพอนะคะเพราะมันจะคุ้มๆหน่อยมันมีน้ำต้มตำอยู่ด้วยมันจะได้พอชิมอีกทีพอได้ค่ะพอได้จะเอาขมเปิดมาน้ำนิดนี่ไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยนะคะโปรดสังเกตเพราะว่าใส่น้ำปลาไปแค่ช้อนเดียวด้วยค่ะเนื่องจากเรามีปูเค็มแล้วนะคะเมื่อวานเผลอใส่ไป3ช้อนโอ้โหใส่มะละกอไปเกือบทั้งลูกเลยบ้านนี้ไม่ค่อยทานมะเขือเทศกันค่ะแต่ใส่ไว้เพื่อความสวยงามแล้วส้มตำนี้ถ้าไม่ใส่มะเขือเทศรับรองเลยทำไม่อร่อยต้องใส่แต่ใส่แล้วจะทานไม่ทันเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยครบไม่น้อยเนี่ยได้สักพูนจานเลยเขาก็มีความครบครันนะคะเพราะว่าจริงๆเราได้วิตามินเคจากปลาร้านะคะวิตามินเคมันทำให้เลือดหยุดเลือดแข็งตัวนะคะเพราะว่าคนที่เลือดไหลไม่หยุดนี่ต้องวิตามินเคค่ะอยู่เลย
้นมะเขือเทศนี่วิตามินซีสูงมากได้โปรตีนนิดหน่อยจากปูปลาร้าไม่เป็นไรก้นครกอร่อยค่ะเทซะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะถ้าหากว่าใครชอบมะเขือเทศใส่ลงไปอีกเลยมะเขือเทศเราหาได้ในเมืองไทยค่ะไม่ต้องไปซื้อจากต่างประเทศใส่ลงไปอีกนิดหน่อยคนบ้านนี้ไม่ค่อยชอบทานมะเขือเทศกันไม่เป็นไรนะคะแล้วนี่ค่ะนี่นี่อันนี้อันนี้นี่ขาดแล้วก็ร้องไห้กันโหๆเลยนะคะขาดแล้วก็สุดยอดแล้วเราก็มีขนมจีนค่ะขนมจีนนี่เลยเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยจริงๆเขามีขนมจีนที่เป็นเส้นแห้งนะคะแต่อันนี้ถ้าเรามีโอกาสไปตลาดเราก็เส้นเขาบีบสดมาก็โอเคค่ะไม่ต้องเอาเส้นแห้งของเรามาลวกใหม่นะคะนี่สวยงามมากค่ะมาทานข้าวกลางวันกับชีโอนะคะฉันเพลค่ะสวัสดีค่ะ